มาดูนะครับวันนี้มาดูที่ปอกสับปะรดนะครับนี่ครับที่ผมใช้ในคลิปที่ผ่านมานะครับนี่ครับช่วงนี้ก็สับปะรดเยอะนะครับก็เอามาปอกกินกันเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับเครื่องนะครับเครื่องปอกสับปะรดนะครับครับนี่สองลูกเลยนะครับยืมหลายวันแล้วนะครับลองเลยนะครับไม่ใช้งานนานละมีดนะครับกีวีนะครับ188เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็ใช้เครื่องเจาะลงไปนะครับหมุนนะครับหมุนหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับมาแล้วครับถอดดันลงนะครับนี่เลยนะครับอันนี้มันค่อยฉ่ำนะครับพอมาหลายวันนะครับ 2-3 วันแล้วนะครับแล้วก็ส่วนไหนที่มันเป็นตาที่ยังเหลืออยู่แล้วก็แต่งๆออกได้นะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือนะครับเราก็เลือกสับปะรดนะครับที่มันขนาดใกล้เคียงนะครับนะครับถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปมันก็จะเหลือเศษด้านนอกเยอะนะครับนะครับเราก็ต้องมาเลือกขนาดที่มันพอดีอันนี้พอดีเลยนะครับขนาดของมันครับนะครับเหลือเศษไม่เยอะนะครับที่เหลือเราก็ใช้ทําปุ๋ยหมักนะครับชีวภาพนะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะเดี๋ยวลองอีกอันนะครับลองอีกอันนึงนะครับต่อเลยนะครับไหนๆก็ทำคลิปแล้วนะครับทำอีกอันหนึ่งนะครับผมมันหลายวันละกลัวมันจะเสียครับเกินซื้อมันฉ่ำนะครับฉ่ำเกินเจาะใส่เครื่องมือนะครับถอดปึ๊บนะครับนี่ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะครับกับที่เจาะสับปะรดนะครับนี่ครับขนาดพอดีนะครับนะครับหมุนนะครับหมุนตัวนี้ใช้ดีนะครับใช้ดีจึ๊บดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเลยครับนี่ครับอันนี้นี่ครึ่งเดียวนะมันฉ่ำนะอันนี้มันฉ่ำเกินนะครับนี่ครับมันฉ่ำนะครับหลายวันมันขาดนะครับเอาต่อนะครับเอาต่อครับลืมเอาแกนออกตะกี้แฟนลืมเอาแกนมันออกนะครับมันค้างอยู่ด้านในนะครับผิดสูตรนะครับไม่ได้ใช้งานนานนะครับแกนมันก็ไปดันกันไว้นะสิครับเดี๋ยวนี้ ออกนะครับนี่เลยนะครับตะกี้ลืมมาแกนออกนะครับก็หมุนต่อเลยนะครับเอาใหม่นะครับใส่เข้าไปใหม่ล้างลาจากการใช้งานมานานนะครับใส่ไปเลยนะครับก็ว่าทำไมเครื่องมันเสียไวนะครับไม่ใช่ว่ามันเสียนะครับแกนมันค้างนะครับตะกี้ลืมมาออกฉ่ำเกินครับตอนนี้โอ้น้ำเต็มเลยครับหรือว่าเอาเกลือนะครับโรยนิดนึงนะครับให้มันอร่อยนะครับนี่เลยนะครับเอา
แกนออกนะครับเดี๋ยวว่าหน้าลืมนะครับแกนออกทิ้งไปเลยครับทิ้งไปเลยแกนนะครับอย่าลืมดันออกเดี๋ยวค่อยหาวิธีออกแล้วกันนะครับอะไรแทงๆเข้าไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้มาให้ดูนะครับเครื่องปอกสับปะรดนะครับสวัสดีครับ